ในช่วงเวลานี้นะครับคงจะต้องติดตามผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้อากาศหนาวเย็นครับแต่ว่าภาคใต้ยังมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงอยู่นะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายงานครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้ากับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในทะเลเพราะว่าวันนี้มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับก็คือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าเรือโดยสารลำหนึ่งครับซึ่งคนที่อยู่บนเรือส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างแล่นเดินทางไปที่เกาะเต่าปรากฏว่าไปเจอเหตุระหว่างทางกลางทะเลครับเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงแล้วก็เครื่องสูบน้ำภายในเรือเกิดเสียกระทันหันส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานครับแล้วก็ไปช่วยลูกเรือรวมไปถึงผู้โดยสารทุกคนได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เรือโดยสารลำนี้จะค่อยๆจมลงสู่ใต้ทะเลครับซึ่งวันนี้เรือโดยสารที่ชื่อว่าเรือทอแสนดีมณีทรัพย์ตองหนึ่งออกเดินทางจากท่าเทียบเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่เกาะเต่าเกาะพะงันแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางเรือลำนี้เกิดเครื่องยนต์ขัดข้องและต้องลอยลำอยู่ห่างจากเกาะเต่าอีกประมาณ7กิโลเมตรครับซึ่งเรือลำนี้ได้ประสานขอความช่วยเหลือมาที่ฝั่งว่าเครื่องยนต์เกิดดับกระทันหันไม่สามารถสูบน้ำที่ไหลเข้ามาที่เรือได้จนทำให้น้ำเริ่มไหลเข้ามาในตัวเรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่คลื่นลมในทะเลก็แรงช่วงเวลานั้นคลื่นสูงประมาณ3เมตรหลังจากได้รับแจ้งครับเจ้าหน้าที่ยามฝั่งก็ต้องระดมกำลังกันออกไปช่วยเหลือทันทีบนเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวมแล้วเกือบ100คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล่าสุดนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการนำเรือ3ลำออกไปช่วยเหลือคนที่อยู่บนเรือทั้งหมดให้ทยอยกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยโชคดีครับไม่มีผู้บาดเจ็บเลยซึ่งเรือลำนี้หลังจากได้พาผู้โดยสารขึ้นฝั่งแล้วเสร็จเรือลำดังกล่าวก็ค่อยๆจมลงสู่ใต้ท้องทะเลส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทั้ง6อำเภอคลื่นสูงและก็ลมแรงชาวประมงในอำเภอท่าศาลาต่างบอกว่าคลื่นลมแรงในระยะนี้ถือว่ารุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวประมงที่นำเรือออกหาปลาต้องรีบนำเรือกลับเข้าฝั่งเพื่อหวังหลบคลื่นลมเพราะกลัวว่าถ้าเสี่ยงออกไปจะเป็นอันตรายได้ขณะที่ทางจังหวัดได้ออกประกาศเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย17อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าหลากตามมาได้ส่วนคลื่นลมในฝั่งอ่าวไทยทั้งที่อำเภอขนอมสิชนท่าศาลาปากพนังหัวไสและอำเภอเมืองคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรส่วนตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดถ้ามีฝนตกหนักจะมีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ต้องคอยแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและต้องคอยจัดกำลังคอยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเอาไว้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้ที่มีทั้งฝนตกแล้วก็คลื่นสูงครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ